ปวดกระโหลกโอเคดีมากถ้ามันตาต่อตาฟันต่อฟันเลยมันใจรู้ไผเป็นไผไปเลยแล้วมือฝ่าเนี่ยกำไม่ได้โอเคคอยดูสังเกตมันจะเบาย้อนนะครับหายใจยาวเจ็บก็บอกข้อตกลงกันเจ็บก็บอกนะครับห้ามทนเด็ดขาดครับวัดกันที่ความรู้สึกความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่เรารู้สึกของเราแน่ๆโอเคนะขวาครับก็สังเกตที่ว่าเมื่อกี้นี้หัวปั๊บเหลือไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งพูดวัดที่ความรู้สึกไม่ต้องพูดเอาไว้พูดคำสุดท้ายก็ต้องรู้เองทั้งหมดโทษครับโทษไม่ต้องเกรงออกมานะอ่อนเป็นปริงนะยิ่งดีเจ็บแล้วบอกอย่างเดียวครับนะสบายทั้งตัวเลยแข็งไม่ทั้งตัวด้วยแข็งไม่ทั้งตัวด้วยเยอะกว่าไม่ต้องโดเดมานี่มาหัวอีกทีนึงปั๊บอ่อนตัวตามนิดนึงปึ๊บไปแล้วจ้าเอาละถึงจะหายใจแทนกันไม่ได้แต่ช่วยหายใจให้ยาวขึ้นดีขึ้นได้โอเคไหมค่ะอ้าวสังเกตหายใจเองอ่อนตัวตามผมนี่เอาช่วงล่างสิบล้อกลับบ้านด้วยจะได้แข็งแรงนะครับนอกจากหายปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าหายจริงไหมถามว่าเอาเลยหายจริงไหมตอบคำถามเองดีไหมอย่างไรดีค่ะชัดเจนค่ะหายโล่งเรื่องไหมแถวคอยังไม่เกี้ยง 100% ค่ะเดี๋ยวชี้จะแถมสิโทษครับอย่าช่วยผมนะค่ะโทษครับอย่าเกรงอย่าปล่อยปล่อยจบนะครับเกรงจะไม่ได้เลยยิ่งอ่อนยิ่งดีไปครับเห็นไหมมันแป๊กอย่างเงี้ยมืออ่อนเฉียดซอฟที่ว่าตึงๆนั่นนะครับที่ว่าตึงๆนั่นแหละครับเด็กเกรงห้ามเด็ดขาดเรื่องเกรงห้ามเลยห้ามเลยห้ามเด็ดขาดอ่อนตามห้าห้ามเด็ดขาดเรื่องเกรงห้ามเลยนะอ่อนเข้าไว้อ่อนเข้าไว้สบัดเองครับหย่อนมากหย่อนหมดไหมขอเคอหมดเกลี้ยงใช้ว่าเกลี้ยงเลยด
ีค่ะดีหายให้คะแนนตัวเองดูสิกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยากหายปวดร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นมากี่ปีแล้วครับกี่เดือนกี่ปีเป็นมาตั้งแต่พ.ศ. 35เฮ้ยนี่มัน60กว่านะค่ะเป็นเบาหวานมา35 45 55 20แล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วค่ะมาเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเหรอค่ะอยู่ยังไงวะนี่ว้าวๆก็หาหมอนวดไปหาหมอนวดแล้วก็กินยาอย่างเงี้ยเหรอค่ะ20กว่าปีเป็นทรมานทรมานเบื่อกินยาบางครั้งไม่อยากอยู่เมื่อกี้ไม่ถึง10นาทีนั้นเนี่ยค่ะเป็นนวดประจำอ๋ออย่าย่อยังไปค่ะแล้วกำลังพูดถึงนาทีนี้อย่าทำมันไปมากค่ะมันเดินหน้าต่อไม่ได้มันไม่จบจ้าก็รู้สึกความรู้สึกมันจะบอกเราเองค่ะ20ปีกับไม่ถึง20นาทีนั้นเนี่ยค่ะมันเรื่องของลูกหงอกก็แล้วกันเนาะค่ะโอเคจบครับค่ะทำได้ไม่ได้อยู่ที่ลูกหงอกปึ๊บจบครับนู่นเดินวิ่งเลยครับวิ่งให้มันจริงจังจริงจังไปเลยรู้ว่าดีแล้ววิ่งอย่างเดียวห้ามกลิ้งนะโยม